ดีค่ะมิ้งดาวกระจายช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะคะนี่ก็เริ่มจะกลับมาเย็นอีกแล้วมิ้งก็เลยจัดข่าวร้อนมาให้ได้ดูกันซะเลยแต่ว่าข่าวจะร้อนขนาดไหนไปดูกันค่ะมีข่าวว่าเลิกกันตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแต่คู่รักก้องเกรซก็ยังไม่เคยออกมาเคลียร์ชัดๆสักทีพอเจ้าไม่ถามหนุ่มก้องเจ้าตัวก็ปัดขอให้ฝ่ายหญิงออกมาตอบก่อนวันนี้สาวเกรซก็เลยขอนัดสื่อมวลชนให้สัมภาษณ์แบบเคลียร์คัททุกประเด็นกับความรักที่เพิ่งจบไปในครั้งนี้ว่าสาเหตุมาจากได้ค่ะสาเหตุจริงๆเนี่ยมันมีหลายปัจจัยนะคะในส่วนที่เกรซสามารถที่จะตอบได้เนี่ยก็คือในส่วนของเวลาของตัวเกรซเองที่ตัวเองค่อนข้างจะทำงานหนักในวัยอายุแบบนี้ก็มีอะไรที่ต้องรับผิดชอบเยอะนะคะนอกจากงานในวงการแล้วก็หลักๆที่บอกว่าเกรซหันมาทุ่มให้กับธุรกิจของตัวเองอันนี้เต็มที่เลยแล้วเกรซก็เรียนศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง anti-aging มีสัมมนานะคะแล้วก็จะบอกว่าเกรซกำลังเขียนหนังสือด้วยเป็น pocket book เกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามแล้วก็เคล็ดลับการดูแลตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รวมถึงการไปสัมมนาในที่ต่างๆแล้วก็รวมถึงเรื่องของครอบครัวด้วยก็อาจจะต้องมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นค่ะมือที่สามไม่มีแน่นอนค่ะเรื่องพระเอก74ที่แบบว่ายิ่งเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าเกรซเองเนี่ยถ่ายละครก็ไม่ได้ถ่ายงานช่องก็ไม่ค่อยได้ไปช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีเลิกกันมานานหรือยังเลิกกันนานหรือยัง2เดือนค่ะคือเลิกค่ะคุยกันแล้วใช่มั้ยคะแต่คุยกันได้คุยกันดีค่ะเรียกว่าจบสวยจบดีค่ะตอนนี้ยังคุยกันอยู่มั้ยคะตอนนี้ก็ยังมีได้คุยกันอยู่บ้างครั้งล่าสุดที่ถามในเรื่องของข่าวนี่แหละค่ะข่าวที่ออกมาเนาะบอกว่าพี่ก้องเมาแล้วไปพูดไปเกรซว่าอันนั้นเนี่ยเป็นส่วนของพี่ก้องให้พี่ก้องตอบเองดีกว่าแต่สำหรับตัวเกรซที่มีโอกาสได้คุยกับเขาก็เขาก็ชี้แจงว่าไม่มีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นค่ะด้วยนิสัยจริงๆของเขาแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้เขาเองก็ค่อนข้างที่จะทำงานหนักก็ไม่มีในส่วนของการไปเมาหรือว่าไปอารวาสอะไรในสถานที่ที่มันเป็นสาธารณะอยู่แล้วค่ะข่าวที่เลิกกันดีๆมันก็คงจะไม่มีใครที่จะสนใจจริงๆได้คุยกับพระเอกคนไหนพิเศษหรือเปล่าไม่มีเลยค่ะเกรซไม่มีการสนิทกับใครเป็นพิเศษเลยค่ะยกเว้นว่าเป็นเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างนั้นนะคะแฟนๆของคู่จิ้นไม้ออมเตรียมเฮกันได้เลยพระสาออมสุชาบอกว่าจะกลับไปประกบคู่กับคู่ซีหนุ่มไม้พิรัตแน่นอนเรียกว่าปีนี้แฟนๆได้จิ้นจิกมอนแตกกันอีกแล้วใช่ค่ะก็เดี๋ยวกลับมาก็น่าจะถ่ายประมาณปลายเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เดี๋ยวต้องรอผู้ใหญ่เขาออกมาแถลงข่าวอีกทีว่าจะเป็นชื่อเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแน่นอนก็มีโปรเจกต์กับใหม่แม้จะเปิดตัวไปแล้วว่ากำลังคบหากับหนุ่มตาน้ำข้าวชาวฝรั่งเศสชื่อว่าซีเรียลอยู่แต่ก็ยังมีข่าวสร้างกระแสโจมตีสาวเปิ้ลว่าหนุ่มคนนั้นไม่มีตัวตนเป็นคนในมโนอ่ะสาวเปิ้ลเลยขอเคลียร์คัดมาว่าคิดได้เนาะใครจะมีเวลาไปหลอกขนาดนั้นแล้วก็แบบเนี้ยแล้วไม่ต้องหาผู้ชายมาหลอกหาได้อะไรค่ะต่อรูปภาพคู่กันเลยค่ะพี่เปิ้ลเปิ้ลว่ามันเป็นความคิดของคนส่วนหนึ่งเท่านั้นเองที่เขายังไม่รู้จักเราถ้ารู้จักจริงๆจะรู้ว่าเปิ้ลเป็นคนค่อนข้างตรงๆแล้วก็ไม่หมกเม็ดอะไรอยู่แล้วมีอะไรก็ค่อนข้างตรงๆถ้าเผื่อเราไม่พามาเปิดหรือไม่ได้มีรูปให้ดูเลยเปิ้ลว่ามันอาจจะมีคำถามมากกว่านี้ก็ได้ค่ะนี่โกรธไหมคะพี่มีคนกล่าวหาเราตลอดเลยไม่หรอกค่ะก็ยังถือว่าเขาสนใจเราอยู่เนาะไม่อะไรตัวเขาเองอยากมานะคะแต่ว่าติดเรื่องภาษาเพราะว่าเขาเป็นคนฝรั่งเศสแล้วเขาก็พูดฝรั่งเศสตลอดอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ไม่รู้ว่าถามอะไรเขาไปแล้วเดี๋ยวพูดสื่อออกไปไม่ 100% แล้วเขาก็เป็นคนขี้อายกล้องแซ่บจี๊ดสีสวงหรือเปล่าส่วนช่วงหน้ามิ้งบอกเลยมีแซ่บกว่านี้อีกนะสมมติชีวิตรักครอบครัวจริงมีความลับนี้จะทำไงตายครับรับประกันได้ว่าฆาตกรต่อเนื่องอ่ะแน่ๆใครที่กำลังรอโหวตกระจายโพลจัดไปเลยค่ะกับโจทย์อยากเห็นซุปตาคนไหนอยู่ในมาดของคุณครูสุดเนี้ยบจะโหวตใครดีนะคนเราจะโตมาได้นอกจากจะมีคุณพ่อคุณแม่คอยอบรมเลี้ยงดูแล้วทุกคนต้องมีคุณครูผู้เป็นเรือจ้างคอยชี้แนะแนวทางให้วิชาความรู้ไว้เลี้ยงชีพและดูแลตัวเองดาวกระจายโพในสัปดาห์นี้ก็เลยขอให้เข้ากับวันครูที่จะมาถึงในวันที่16มกราคมนี้ซะหน่อยกับทีมอยากเห็นซุปตาคนไหนอยู่ในมาดของคุณครูสุดเนี้ยบต้องมาลุ้นกันว่าซุปตาชายหรือหญิงคนไหนที่ได้มาเป็นคุณครูจะทำให้น้องๆ นักเรียนกลัวเกรงกันบ้างแฟนๆรีบโหวตและคอมเมนต์กันมาเยอะๆกันที่ IG Polyplus จัดให้ผลคะแนนโหวตที่มากที่สุดและโดนใจเตรียมรอรับของรางวัลสุดพิเศษกันไปเลยค่ะ
สวัสดีครับผมนิวเชยพลยุเล่บุพานะครับวันนี้จะพามาตะลุยกองขับไฟเดย์ปีที่5นะครับซีซั่นที่5ตอนความรักกับความลับนะครับตอนนี้ก็มีผมนะครับแล้วก็พี่วิลลี่พี่มิวนะครับความลับจะเป็นยังไงบรรยากาศกองจะเป็นยังไงไปตามชมกันเลยครับว้าวได้พระเอกหนุ่มยิ้มหวานนิวเชยพลมาเป็นเกี่ยวข่าวพิเศษพาบุกกองถ่ายขับไฟเดย์เดอะซีรีส์5ทั้งทีคงทำเอาสาวๆใจละลายกันเป็นแถวเลยใช่ไหมแต่ขอบอกว่าซีรีส์นี้เรียกน้ำตาแอนดราม่ากันกระจายในแบบฉบับความลับของเรา3คนที่ได้นักแสดงคู่จิ้นตลอดการนิวลลิตาและวิลลี่แมคอินทอชมาประชันฝีมือกันอีกครั้งก็จริงๆก็ตื่นเต้นคือผมก็ห่วงเหมือนกันว่าจะไม่ได้กลับมาเล่นกับหมิวอีกมันก็ดีใจเพราะว่าได้ร่วมงานกันอีกครั้งกับเพื่อนๆที่แบบว่าเคยทำงานกันมาเยอะมากเราก็คงจะส่งซิกแนลออกไปในตลาดนะฮะให้เห็นว่าคู่จิ้นยุคนี้กับตอนสมัยก่อนมันเป็นยังไงดีใจค่ะได้เจอกันอีกเพราะไม่ได้เจอกันมานานคือเรื่องนี้จริงๆเป็นเรื่องเครียดแต่เขาเป็นคนทำให้กองสนุกสนานมากเลยเป็นคนทำให้บรรยากาศดีเพราะว่าบางทีถ้าเราไปอยู่กับบทโดยที่เราไม่ผ่อนคลายเลยมันจะยิ่งแย่นะแต่ทุกครั้งที่มีเขาเนี่ยเขาจะทำให้ความทุกข์ระทมในฉากเลยลืมบทลืมทุกอย่างสองรุ่นพี่คู่จิ้นประกบคู่กันแล้วชิลแบบนี้คงช่วยให้รุ่นน้องอย่างหนุ่มนิวหายกดดันแอนโล่งใจขึ้นเยอะเลยใช่ไหมคะนี่แหละครับสนุกสนานครับแล้วว่ามากองถ้าเกิดมีพี่วิลลี่อย่างที่พี่มิวบอกก็จะสนุกสนานยิ่งขึ้นเวลาพักกองเวลาไหนก็จะคลายเครียดได้สมมติชีวิตรักครอบครัวจริงมีความลับนี้จะทำไงคะตายครับรับประกันได้ว่าฆาตกรต่อเนื่องอ่ะแน่ๆก็ความลับของเราสามคนนะคะสนุกทุกตอนพลาดไม่ได้เลยสักตอนติดตามชมค่ะเรียกว่ากระแสตอบรับดีเวอร์จนต้องจัดคอนเสิร์ต The Pirate and Friend Restate อีกครั้งตามคำเรียกร้องแต่กลับมาเปิดคอนเสิร์ตครั้งนี้วงดนตรีคุณภาพแห่งตำนานวง The Pirate เปล่าคัมแบ็กแบบเดียวๆแต่ว่ามีคู่หูดูโอรุ่นใหญ่อย่างแม่เมาแม่แดงมาร่วมแจมบนเวทีแบบแซ่บเวอร์อีกด้วยเรายังมีหลายคนนะครับโดยเฉพาะสาวอีกหนึ่งท่านนะครับนั่นคือพี่ปุ๊อัญชลีนะครับชงคดีกิจแล้วก็สาวอีก2สาวก็คือคุณแหม่มคุณปุ้มนะครับส่วนคุณแอมไม่มาเราจะมีแต่ลำโพงสาวสาวนะก็มี2 2ใช่ครับครับนี่คือฝั่งสุภาพสตรีนะครับแล้วเราก็ยังมีแขกรับเชิญที่เป็นน้องๆรุ่นฟรุ้งฟริ้งมุ้งมิ้งนะครับซึ่งตอนนี้กำลังโด่งดังมากๆในประเทศไทยของเรานะครับนั่นก็คือแชมป์จาก The Voice นะครับปีล่าสุดนะครับน้องหนุ่มนะครับก็จะมาโชว์กันบนเวทีจะมีฟีเจอริ่งกับพวกเรามีน้องนนท์ซึ่งเป็นแชมป์ AF ปีแรกวันเสาร์ที่17มกราเวลาบ่าย 3:00 นที่ Impact Arena เมืองทองธานีเวลาบ่าย 3:00 นถึงจะคิวแน่นเพราะว่าติดคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองกับวง The Pirate แต่ว่าพี่จิ๊บวสุยังขอแบ่งคิวให้กับรุ่นพี่ที่คลั่งไคล้นักร้องระดับโลก Elvis Presley พี่ตีจิรศักดิ์ที่จะเปิดคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรกในรอบ70ปีกับคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่าWith and me ตีจิรศักดิ์ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่25มกราคมนี้ณศาลาเฉลิมกรุงแหมแหมแบ่งคิวมาร่วมงานแถลงข่าวแล้วพี่จิ๊บก็ยังแบ่งเวลามาตอบคำถามเรื่องรักที่ว่ารีเทิร์นรักกับสาวหนิมซะด้วยเรารีเทิร์นกันในลักษณะของพี่น้องที่สวยงามมากๆก็มีการส่งข่าวส่งคราวถามทุกสุขนะครับพูดคุยกันเรื่องงานนะครับซึ่งอันนี้ผมถือว่ามันเป็นช่วงที่ดีที่สุดแล้วก็อย่างคุณจ๋าเมื่อ ปีที่แล้วเรามีโอกาสได้ทำงานร่วมกันสนิทสนมกันในช่วงที่ The Palace ออกทัวร์คอนเสิร์ตทั่วประเทศแต่ว่าโอกาสที่จะไปทัวร์คอนเสิร์ตไปพบกันที่ต่างจังหวัดเหมือนที่เกิดขึ้นมาหลายๆครั้งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยถ้าไม่มีงานตรงนั้นเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีโอกาสอย่างนั้นเกิดขึ้นอย่างที่เรียนไว้ว่าไม่ได้มีนอกรอบอย่าเพิ่งลุกหนีไปไหนกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามิ้งจัดข่าวเด็ดให้อีกเซตแน่นอนก็เธอนั้นน่ารักกันก็จะทนในที่สุดพี่แมนการินก็เตรียมที่จะไปสู่ขอพี่เกลแล้วล่ะค่ะคบหาดูใจกันมานานกว่า9ปีแล้วสำหรับคู่ของหนุ่มแมนการินและสาวเกลเวทกาที่อีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้หนุ่มแมนบอกกับดาวกระจายว่าตั้งใจเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ฝั่งสาวเกลเพื่อเตรียมทำพิธีหมั้นแล้วจ้าอ้าวหิวครับก็จริงๆแล้วนะครับน้องเกลบอกว่ากำลังเก็บตังค์มาขอพี่แมนครับผมเราจะเปลี่ยนเทรนด์นิดนึงคือเขาบอกเกลบอกว่าผู้ชายมีน้อยใช้สอยประหยัดเพราะนั้นเนี่ยต้องเปลี่ยนให้ผู้หญิงมาขอมาแต่ผมถามเกลว่าเกลเก็บเงินได้เท่าไหร่ละเกลก็นั่งนับพี่แม่เกลจะได้ไม่เยอะเลยอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปขอเองแล้วกันนะครับก็คิดว่าปีนี้นะครับน่าจะไปขอแล้วนะครับผมแล้วก็คิดว่าจะมีข่าวดีก็ประมาณ
อีกไม่กี่เดือนอาจจะได้ข่าวดีเดือนนี้ครับได้ข่าวดีครับมิงก็คิดนะว่าถึงช่วงนี้ทีไรจะมีประเด็นไหนมาให้แซวกันบ้างนะอะไรเล่นขำๆสเก็ตดาวสเก็ตดาววันนี้ไปดูความน่ารักชวนอมยิ้มของซุปตาตัวน้อยน้องณดาที่ออกงานกับคุณแม่กบทีไรการแต่งกายก็เป๊ะเวอร์คล้ายกันทุกครั้งแต่แม่ครั้งนี้สงสัยอากาศจะร้อนเกินไปณดาก็เลยอารมณ์บอใจแบบน่ารักน่ารักแบบนี้ด้านครอบครัวปัทวีการพ่อมอสและแม่เกมก็มาพร้อมกับน้องสนุกลูกสาวตัวน้อยเหมือนกันแต่ที่ต่างคงจะเป็นเรื่องอารมณ์เพราะถึงแม้จะร้อนแต่สนุกก็ยิ้มสู้กล้องเวอร์ว้าวโอเคก็เธอนั้นน่ารักเกินเกินจะทนเกินที่จะไม่สนเราใจไรเหตุผลล้นทุกที่ที่เจอเล่นเอาเพ้อเสน่ห์เธอเกินห้ามใจวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจาก TNT เครื่องประดับจาก Miss Pretty แล้วพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงรสแซ่บที่ดาวกระจายอีกนะคะสวัสดีค่ะ